วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทย์หญิงลลิตาเผยบทสนทนาเจ้าของกิจการเตือนคนรุ่นใหม่ไม่รับปริญญาไม่รับเข้าทำงานในช่วงรับปริญญามีนักศึกษาที่เรียนจบหลายรายออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจะไม่เข้ารับปริญญาโดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่งานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำโพลสำรวจความคิดเห็นพี่บัณฑิตรอบมช.เรื่องอยากรับปริญญากับใครพร้อมแจกใบปลิวรณรงค์ปฏิเสธหยุดผลิตซ้ำพิธีกรรมศักดินาให้แก่ประชาชนที่สนใจต่อเรื่องดังกล่าวแพทย์หญิงลลิตาธีรศิริหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีและนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือด้านสุขภาพหลายเล่มแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าเมื่อ50ปีก่อนกึ่งศตวรรษมาแล้วสมัยฉันรับปริญญามีเพื่อน2คนปฏิเสธไม่เข้าร่วมพิธีโดยอ้างว่าต่อต้านศักดินาแต่คนหนึ่งถูกแม่ต่อว่าหนักเลยกลับใจเข้ารับปริญญาในวินาทีสุดท้ายไปเช่ากรวยได้กรวยเก่าๆยับย่นมาใส่เพราะคนอื่นเช่าชุดดีๆไปหมดแล้วซึ่งเขาก็พอใจที่ยังได้แสดงออกว่าต่อต้านศักดินาจากกรวยยับๆอันนั้นต่อมาเพื่อนคนนั้นก็กลายเป็นอาจารย์ฉันไม่รู้หรอกว่าเขามีอิทธิพลต่อความคิดเด็กรุ่นใหม่อย่างไรก็สมัยเขารับปริญญาไม่มีเพื่อนคนไหนฟังเขาสักคนเรื่องต่อต้านการรับปริญญาไม่มีใครเข้าใจคำว่าศักดินาด้วยซ้ำแต่อย่าเข้าใจผิดนะคะเพื่อนคนนี้ไม่ได้อยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ออกแถลงการคลึกโครมต่อต้านการพระราชทานปริญญาในขณะนี้ยุคสมัยก้าวไปข้างหน้าสังคมเปลี่ยนศักดินาตามคำจำกัดความเก่าก็เปลี่ยนไปไม่เช่นนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ใครก็ตามที่ติดกับกงล้อประวัติศาสตร์ก็จะตกยุคเช่นเดียวกันจะกระซิบบอกให้ว่าเพื่อนกันที่เป็นเจ้าของกิจการเริ่มพูดกันว่าถ้าคนรุ่นใหม่มาสมัครงานต้องขอดูมือถือก่อนละและใครไม่รับปริญญาก็จะไม่รับเข้าทำงานเพราะถ้ารับมาอยู่ในองค์กรแล้วน่าจะมีปัญหามากกว่าคิดดีๆนะลูกหลานเอ๋ยศักดินาคืออะไรอนาคตเป็นของเราเองท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหนึ่งครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ